ครับสวัสดีครับผมศิววงศ์ค่อนดีกับเพจไทย BPM มาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนากระบวนการโดยแนวคิด Lean และ Six Sigma นะครับมีคำถามจากน้องๆนะครับถามเข้ามาว่าหากเราต้องการพัฒนากระบวนการพอจะบอกแนวทางคร่าวๆขั้นตอนอย่างง่ายในการที่เราจะทำการพัฒนากระบวนการได้ไหมนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยไปอ่านหนังสือมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็น5สอไม่ว่าจะเป็นไคเซนนะครับมีหนังสือหลายเล่มมากอ่านจบมาหลายเล่มมากแต่เวลาจะเริ่มต้นไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนนะครับอยู่ดีๆเราจะทำเรื่อง5สอกันเลยไหมอยู่ดีๆเราจะทำเรื่องของมอนิเตอริงกันเลยหรือเปล่านะอะไรมันควรจะทำก่อนทำหลังดีนะครับอันนี้ผมเองนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นสูตรตายตัวนะเพราะว่าแต่ละกระบวนการเนี่ยก็มีพื้นฐานที่แตกต่างกันนะหากผมตอบไปว่าให้ทำขั้นตอน1 2 3 4นะครับอันนั้นเนี่ยมันหมายความว่าให้น้องๆเนี่ยไปทำผัดกระเพราถูกไหมครับคือทำแบบนี้เนี่ยเอากระเทียมลงนะเอาหมูสับลงแล้วก็มีใบกระเพรานะครับผัดกันแล้วสักพักหนึ่งเอาน้ำปลาน้ำตาลลงแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสูตรสำเร็จตายตัวคือทำออกมาแล้วเนี่ยจะได้เมนูนั้นๆ นะไม่ว่าจะเป็นใครทำก็แล้วแต่แต่ว่ารสชาติเนี่ยมันอร่อยหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงนะอันนั้นเรียกว่าสูตรตายตัวแต่ว่าการพัฒนากระบวนการโดยใช้ Lean Six Sigma เนี่ยนะครับมันจะมีรถแมพอยู่นะครับมันจะมีรถแมพแต่ว่ารถแมพนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นกฎหมายนะคือถ้าไม่ทำตามแล้วโดนจับติดคุกอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับหรือถ้าเกิดปฏิบัติตามแล้วจะประสบความสำเร็จอันนั้นก็ไม่ใช่เหมือนกันนะต้องเข้าใจก่อนว่าโรดแมปนะกับสูตรสำเร็จตายตัวทำผัดกะเพราเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะเพราะว่าคำว่าโรดแมปเนี่ยนะเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นระหว่างเส้นทางได้นะครับแต่หากเป็นสูตรตายตัวนะครับสูตรสำเร็จตายตัวเนี่ยต้องดำเนินขั้นตอนตามนั้นเป๊ะๆ เลยถ้าผิดขั้นตอนแล้วมันจะไม่ได้ผลลัพธ์อันนั้นเขาเรียกว่าสูตรตายตัวนะครับแต่ว่าตัวรถแมพ Lean Six Sigma เนี่ยนะจริงๆหลายคนก็เอารถแมพของ Six Sigma มาใช้คือ D M A I แล้วก็ C นะซึ่งผมเชื่อว่าเป็นรถแมพที่สามารถเอามาใช้การได้ดีมากๆเลยแล้วก็สามารถเข้าใจได้ง่ายนะครับผมก็เลยอยากจะนำเสนอรถแมพที่เป็น DMAIC นะโดยระหว่างทางเราอาจจะใช้เครื่องมือของ Lean ของ Six Sigma ก็แล้วแต่รถแมพที่เราจะเอามาใช้ก็คือขั้นตอนแรกนะครับก็คือ Define นะน้องๆที่ถามเข้ามาเนี่ยต้องไประบุก่อนนะครับว่าปัญหานะปัญหาของที่เรากำลังจะไปแก้ไขอ่ะมันคือปัญหาอะไรแล้วทำไมจะต้องแก้มันเป็นปัญหาจริงๆหรือว่ามันเป็นแค่ความรู้สึกนะครับอันนี้เป็นมุมมองเรื่องของการมองหาปัญหานะแต่ว่าในมุมของ Lean ก็คือต้องมองหา value นะตอนที่ define เนี่ยนะเราต้องมองหา value ในมุม Lean นะแต่มุม Six Sigma เนี่ยจะเป็นการมองหาปัญหานะว่าเราจะไปแก้ปัญหาอะไรนะแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องมองหา value ของกระบวนการด้วยนะเช่นกระบวนการของร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับหากเรามองเรื่องของปัญหาในกระบวนการร้านอาหารแต่อีกมิตินึงเราก็ต้องมองหา value ของกระบวนการนี้ด้วยนะว่าเอ๊ะจริงๆเราตั้งร้านอาหารขึ้นมาเนี่ยเราต้องการที่จะส่งมอบอะไรให้แก่ลูกค้าบ้างเนี่ยนะบางคนเวลาตีความนะครับว่าร้านอาหารก็ต้องส่งมอบอาหารสิพี่
จะไปส่งมอบอย่างอื่นได้ยังไงนะครับถูกต้องบางส่วนนะแต่ว่าร้านอาหารเนี่ยแต่ละร้านก็แตกต่างกันบางร้านเนี่ยเป็นร้านตามสั่งนะครับแล้วเอาไปรับประทานที่บ้านก็ไม่ต้องมีโต๊ะเก้าอี้ที่จะต้องนั่งรับประทานอาหารที่ร้านนะครับแต่หากบางร้านเนี่ยเป็นร้านที่ลูกค้ามีความต้องการที่จะทานที่ร้านก็ต้องจัดสถานที่มีพื้นที่ให้เพียงพอรองรับกับปริมาณลูกค้าที่เข้ามาด้วยเห็นภาพไหมว่าเราต้องถามตัวเราก่อนว่าเรากำลังจะออกแบบกระบวนการออกแบบงานบริการแก่ใครและจะส่งมอบอะไรให้เขาบ้างใครคือลูกค้าของเราแล้วเขาต้องการอะไรจากบริการนี้นะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนแรกเลยที่ควรจะทำนะหลายๆครั้งเนี่ยเราละเลยขั้นตอนแรกที่มันง่ายนะพอรู้สึกว่ามันง่ายก็เลยละเลยนะครับก็คือเรื่องของการระบุว่าใครคือลูกค้าและเรากำลังจะนำเสนอคุณค่าอะไรแก่ลูกค้ากลุ่มนี้นะครับหรือปัญหาในกระบวนการในปัจจุบันมีอะไรบ้างก็คือเป็น define phase นะเป็นเขาเรียกว่า phase แรกเลยในการที่จะดำเนินการพัฒนากระบวนการถัดไปนะครับเราต้องไปทำการ measurement นะครับก็คือไปวัดดูซิว่าปัญหาที่เราว่ามาเนี่ยอะไรที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าแบบนี้เรียกว่าปัญหามีมากมีน้อยมีปานกลางอะไรที่มันจะเป็นสเกลบอกเราได้บ้างอะไรที่มันจะเป็นแฟกเตอร์ในการที่จะบอกว่าปัญหาเราดีขึ้นหรือว่าแย่ลงนะครับก็คือกำหนดไปว่าเอาท์พุตของเราคืออะไรนะครับตัว y ก็คือเอาท์พุตของเราหากในสมการตัว y ก็คือตัวผลลัพธ์ใช่ไหมคืออะไรล่ะกำหนดมาสิแล้วเบสไลน์ปัจจุบันเนี่ยคำว่าเบสไลน์ก็คือค่าเริ่มต้นนะว่าปัจจุบันนะมันอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าปัญหาเราคือระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าหรือบริการนะครับก็ต้องไปดูว่าเรากำหนดมาตรฐานเราไว้ว่าหลังจากที่ลูกค้าสับมิดออเดอร์เราจะส่งให้ภายในกี่นาทีอันนั้นเรียกว่าทาร์เก็ตแล้วถ้าเทียบตามทาร์เก็ตแล้วปัจจุบันนะครับเราบรรลุเป้าหมายเรากี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเราตั้งเป้าไว้10นาทีปัจจุบันเราบรรลุเป้าภายใน10นาทีเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ใน100จานนะครับเราบรรลุเป้า10นาทีอ่ะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่อันนี้ก็เรียกว่าเบสไลน์เห็นไหมเห็นภาพไหมถัดมาหลังจากที่เราไปกำหนดตัวชี้วัดกำหนดตัวเบสไลน์เบสไลน์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมี actual performance นะครับเทียบกับเป้าหมายอันนี้สำคัญมากๆเลยนะบางคนเนี่ยไปกำหนดเบสไลน์โดยยังไม่รู้ว่าเป้าหมายตัวเองคืออะไรรู้ว่าอยากส่งมอบไวแต่ไม่รู้ว่าไวของเราเนี่ยกี่นาทีกันแน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกำหนดเบสไลน์ได้ต้องรู้ actual เทียบกับเป้าหมายด้วยนะหากยังไม่กำหนดเป้าหมายก็ไปกำหนดซะนะครับไม่ใช่ว่าไปเก็บมาลอยๆเป้าหมายเป็นเท่าไหร่ก็ไม่ทราบคำถามถัดไปคือในเมื่อคุณยังไม่มีเป้าหมายแล้วคุณจะทำไปเพื่ออะไรนะครับไอโครงการนี้จะทำไปเพื่ออะไรนะครับทำลีนซิกซิม่าไม่ใช่ทำบุญนะครับทำบุญเนี่ยนะครับทำไปแล้วไม่ต้องไปชี้วัดอะไรนะครับไม่ต้องไปดูว่าหลังจาก implement ไปแล้วเนี่ยผลบุญได้ส่งอะไรไปบ้างนะครับเพียงแค่อธิษฐานจิตนะครับว่าขอให้บุญกุศลเนี่ยไปถึงเจ้ากรรมนายเวรของเราใช่ไหมครับส่วนจะไปถึงหรือเปล่าก็ไม่ได้มีเขาเรียกว่าตัวแท็กอะไรนะครับเจ้ากรรมนายเวรก็ไม่ได้เซ็นรับบุญที่เราส่งไปซะหน่อยนะถ้าเหมือนไปรษณีย์ไทยที่ว่าพอรับเสร็จเรียบร้อยแล้วเซ็นแบบนี้เราก็ทราบว่าเจ้ากรรมนายเวรเขาได้รับบุญแล้วใช่ไหมการทำลีนซิกซิกมาเนี่ยนะครับ
ต่างกับการทำบุญเพราะว่าทำไปแล้วเราต้องชี้วัดด้วยว่าได้ผลลัพธ์จริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีเป้าหมายครับว่าเราจะบรรลุเป้าอะไรแล้วค่า actual ค่าปัจจุบันเป็นเท่าไหร่แล้วคำนวณ baseline performance ออกมานะครับคำว่า baseline เนี่ยไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ค่าปัจจุบันเฉยๆนะว่าเธอเราทำเป็นเท่าไหร่ไม่ใช่ต้องมีเป้าหมายพร้อมมาด้วยถึงจะเรียกว่า baseline นะจะได้เป็นเป้าหมายในการที่จะคิดวิเคราะห์ต่อไปว่าเราห่างจากเป้ามากน้อยขนาดไหนด้วยถูกไหมครับอันนี้เป็น measurement phase นะหลังจากที่เรากำหนด baseline ไปเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะเข้ามาสู่การวิเคราะห์ว่าเอ๊ะอะไรที่มันทำให้ค่า Y หรือว่าค่าผลลัพธ์เนี่ยมันดีขึ้นหรือว่ามันแย่ลงบ้างมันมีปัจจัยอะไรที่มันส่งผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบต่อปัจจัยที่เราสนใจบ้างนะครับผมยกตัวอย่างนะเช่นหากเราต้องการที่จะบรรลุว่าส่งมอบอาหารภายใน10นาทีเอ๊ะปัจจัยอะไรบ้างที่มันส่งผลต่อการส่งมอบมากกว่า10นาทีหรือน้อยกว่า10นาทีบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับหากบางช่วงเวลานะครับเช่นตอนเที่ยงเนี่ยลูกค้ามาเยอะมากเลยลูกค้าก็จะมารับประทานตอนเที่ยงเยอะนะปรากฏว่าระยะเวลาในการส่งมอบของเราเนี่ยไปขึ้นไปที่15นาทีโดยเฉลี่ยนะแต่เป้าหมายเราคือจะต้องไม่เกิน10นาทีแต่ค่ากลางเนี่ยทะลุเป้าไปแล้ว15นาทีถ้าเป็นแบบนี้ล่ะครับเป็นยังไงครับแบบนี้เนี่ยปัจจัยที่กระทบคืออะไรจำนวนลูกค้าส่งผลต่อระยะเวลาในการส่งมอบเพราะว่ามีแบ็คล็อกจำนวนเยอะใช่ไหมครับอะไรที่กระทบก็คือจำนวนลูกค้าทำให้เกิดแบ็คล็อกแบ็คล็อกทำให้เกิดระยะเวลาในการส่งมอบที่มันยาวนานขึ้นถูกไหมครับแบบนี้เราเห็นสาเหตุของปัญหาหรือยังเห็นแล้วก็คือจำนวนลูกค้ามีจำนวนมากใช่ไหมครับบางท่านก็บอกว่าอ้าวอย่างนั้นเราจำกัดเลยติดป้ายหน้าร้านเลยว่าห้ามลูกค้าเข้าเกิน10คนโอ้มีใครทำอย่างนั้นไหมครับถ้าเกิน10คนเดี๋ยวร้านจะส่งมอบไม่ทันทำอย่างนั้นได้ไหมครับร้านอาหารเนี่ยยังไงก็ทำกำไรไว้ก่อนถูกไหมต้องรับลูกค้านะลูกค้ามา20ก็รับ20มา30ก็ต้องรับ30แต่เรามีหน้าที่ในการวางแผนบริหารจัดการทำอย่างไรที่จะสามารถส่งมอบได้ภายในเวลา10นาทีตามมาตรฐานที่เรากำหนดไว้ถูกไหมครับนี่ถึงเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมต้องทำ process improvement ไงถ้าเกิดเราไปทำลักษณะนั้นนะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งติดป้ายหน้าร้านว่าห้ามลูกค้าเข้าร้านเกิน10คนเป็นไงครับวันหนึ่งคุณก็ได้ลูกค้าแค่10คนอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทำอย่างไรที่จะรองรับวอลุ่มที่ลูกค้าเข้ามาอย่างหลากหลายได้นะเป็นไปได้ไหมที่เราจะหาวิธีการนะในการที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยนะครับได้รับสินค้าได้เร็วขึ้นยกอย่างเช่นเราทำเป็นอาหารตามสั่งอย่างเดียวเราทำเป็นข้าวแกงไหมถ้าลูกค้าคนไหนเขารีบเขาจะได้สั่งข้าวแกงไปทานคนไหนเขาไม่รีบเขาจะได้สั่งอาหารตามสั่งเขารอได้นะครับแบบนี้เนี่ยก็เป็นการเพิ่มช่องทางให้ลูกค้าโดยที่กิจการยังมีรายได้เข้ามาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้นะครับเราต้องมาคิดวางแผนว่าอะไรกระทบต่อระยะเวลาในการส่งมอบก็คือจำนวนลูกค้าเป็นปัจจัยที่หนึ่งใช่ไหมพอเริ่มมีปัจจัยเยอะขึ้นเป็นยังไงเริ่มสับสนแล้วสาเหตุของปัญหาเนี่ยมันเยอะมากเลยสับสนพูดไปก็ลืมไปทำไงดีครับใช้แผนภูมิก้างป่าครับผมแนะนำเลยนะพอสาเหตุของปัญหามันเริ่มสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนใช่ไหม
เหมือนเวลานักสืบเขาจะไปวิเคราะห์อะไรสักอย่างนึงเนี่ยเขาจะต้องจดรายละเอียดตีความคิดวิเคราะห์เยอะมากใช่ไหมแผนภูมิก้างปลาก็เหมือนกันเราจะต้องมาถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะอะไรแล้วทำไมถึงเป็นเช่นนั้นถามไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราเจอสาเหตุของปัญหานะหลังจากที่เราได้สาเหตุของปัญหาออกมา 108,900 นะสาเหตุออกมาเยอะมากเลยนะไอเดียเยอะไงคิดออกมาได้เป็นร้อยเลยทีนี้อ้าวพอเยอะแล้วไงครับเยอะแล้วก็แก้ไม่ไหวใช่ไหมมีสาเหตุอยู่ร้อยประเภทนะปัญหาเดียวเนี่ยมีสาเหตุร้อยชนิดร้อยประเภทนะจะแก้ทั้งหมดไหวไหมมีเวลาหรือเปล่าล่ะนะถ้ามีเวลาก็แก้ร้อยซะนะแต่ถ้าไม่มีเวลาสำคัญเวลาเป็นสิ่งมีค่าจะต้องบริหารจัดการมันก็ต้องเลือกใช่ไหมครับมันก็ต้องเลือกสาเหตุที่มันส่งผลกระทบอย่างชัดเจนแล้วก็มีนัยยะสำคัญใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทำไงดีเราก็ต้องเรียบเรียงลำดับของสาเหตุที่จากมากไปหาน้อยนะโดยใช้อะไรครับใช้เครื่องมืออะไรดีจะใช้พาเลโต้ก็ได้เอาแบบง่ายๆนะสาเหตุนี้เกิดทำให้เกิดปัญหาบ่อยขนาดไหนทำเป็นพาเลโต้ก็ได้นะหรือหากอยากจะให้มันมีความชัดเจนนะครับมากขึ้นเป็นนักสถิตินะครับอยากจะทำสมการ y เท่ากับ mx บวก c นะครับอันนี้เป็นสมการง่ายนะแต่ถ้า x คุณเนี่ยมี x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคุณก็รันไปสิครับ10ตัวนะครับคุณจะรันรีเกรสชันก็ได้นะแต่รันรีเกรสชันก็จะมีความปวดหัวอย่างหนึ่งก็คือว่า r สแควร์เวลารันแล้วเนี่ยนะครับ r สแควร์ก็คือระดับความเชื่อมั่นว่าสมการนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะบอกพฤติกรรมของ x และ y ได้มากน้อยขนาดไหนนะก็คือ r สแควร์นะ r สแควร์เนี่ยมันควรจะสูงน้องถามอีกว่าคำว่าสูงเท่าไหร่ล่ะพี่นะ เป็นไงคำถามเยอะใช่ไหมสำหรับตัวผมนะถ้า r สแควร์เกิน80นะเกิน 80% สำหรับตัวผมนะเรียกว่าใช้ได้นะแต่ในชีวิตจริงพอปัจจัย x 1 x 2มีตัวแปรจำนวนมากขึ้นนะครับบางครั้งเนี่ย r สแควร์60 70% บางครั้งเราอาจจะต้องใช้งานละนะเพราะว่ามัน no choice ไงนะในเมื่อชีวิตจริงเนี่ยมันไม่เหมือนกับงานวิจัยนะ 60 70% ก็อาจจะต้องใช้นะครับแล้วก็ไปดูผลลัพธ์ซิว่ามันใช้งานแล้วมันได้ผลไหมไปดูที่ผลลัพธ์เป็นหลักนะไอตัวสมการก็เป็นแค่ assumption ว่ามันจะส่งผลมากน้อยขนาดไหนแต่ชีวิตจริงจะรอให้ r square 80ขึ้นเป็นไปไม่ได้หรอกครับงั้นคุณก็ไม่ต้องทำโครงการต่อแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองผิดลองถูกดูลองปรับจูนโมเดลไปเรื่อยๆนะครับแล้วเอาผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองเนี่ยมาพิจารณาเพิ่มเติมนะรันเขาเรียกว่าเป็น PDCA Plan Do Check Act ลองผิดลองถูกไปนะหลังจากนั้นเนี่ยสมการคุณจะแม่นยำมากขึ้นคุณจะเริ่มรู้ว่าอะไรเป็นปัจจัยที่แท้จริงในการที่จะส่งผลกระทบต่อ Y ของคุณก็คือผลลัพธ์ที่คุณคาดหวังไว้นะคุณอยากให้มันสูงขึ้นคุณอยากให้มันต่ำลงปัจจัยอะไรบ้างที่มันส่งผลนะครับเราก็ไปปรับสิ่งนั้นซะนะแก้ไขสิ่งนั้นซะถ้าเราแก้ไขสิ่งนั้นไม่ได้เราก็สร้างสภาพแวดล้อมลดปัจจัยปัญหาที่มันจะเกิดได้ไหมบรรเทาเบาบางได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแนวทางในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นก็คือ xตัวแปรตามก็คือ y มันก็คือ KPI ที่เราต้องการพัฒนานั่นเองนะครับ
อ่ะหลังจากที่คุณเข้าใจแล้วว่าความสัมพันธ์ x และ y มีอะไรบ้างนะครับเราก็ต้องไปทำการแก้ไขสิครับล่ะทีเนี้ยเราไม่ได้จบเพียงแค่วิจัยเสร็จว่า x กับ y ได้สมการอะไรออกมาแล้วก็จบไม่ใช่นะครับเราก็ต้องเอาสมการนั้นไปแก้ปัญหาสิครับตราบใดที่ปัญหายังอยู่งานเราก็ยังไม่จบนะครับไปที่ improvement phase ต่อนะเอาโซลูชันต่างๆไปแก้ไขดูสิหลังจากนั้นเนี่ยลองเปรียบเทียบนะครับว่ากลุ่มที่เป็น before คือก่อนจะทำการแก้ไขกับกลุ่มที่เป็น after คือหลังทำการแก้ไขนะครับผลลัพธ์เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่นะครับบางคนเนี่ยเรียกว่าลักไก่นะบางทีมันดีขึ้นนะนิดนึงนะก็บอกว่าดีขึ้นแล้วจบปิดโครงการนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าลักไก่นะแต่สำหรับตัวผมเนี่ยต้องเรียกว่าลักวัวลักควายดีกว่าเพราะมันตัวใหญ่กว่าไก่มากๆเลยนะลักวัวลักควายก็คือว่าพอข้อมูลมันดีขึ้นนิดเดียววันเดียวปิดโครงการเลยนะมันไม่ได้นะคุณจะต้องพัฒนาแล้วคุณก็ต้องเมคชัวร์ว่า3เดือนเนี้ยผลของมันเนี่ยมันดีอย่างต่อเนื่องหรือเปล่านะครับมันดีแค่วันเดียวชั่วโมงเดียวแล้วคุณบอกว่ามันดีขึ้นแล้วปิดโครงการได้ยังไงนะครับเห็นภาพไหมไอ้พวกลักวัวลักควายเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาถึง improvement phase ก็ต้องมาเปรียบเทียบสิครับว่าก่อนกับหลังเนี่ยมันดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญหรือไม่เป็นไงอย่ามาลักวัวลักควายแถวนี้นะต้องมีการเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะตัวผู้ที่เป็นเจ้าของโครงการเขาอุตส่าห์ไว้เนื้อเชื่อใจเราให้ทำโครงการให้เราก็อย่าไปลักวัวลักควายเขาเข้าใจไหมครับเราต้องซื่อสัตย์ต่ออาชีพของเรานะถ้ามันดีขึ้นก็ต้องบอกว่าดีขึ้นถ้ามันยังไม่ดีขึ้นก็บอกว่าผมต้องไปหาโซลูชันใหม่ๆเพิ่มเติมครับนะอย่าไปลักไก่เขานะครับแล้วหากโซลูชันเนี่ยมันดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญมันก็จะเข้าสู่คอนโทรลเฟสนะครับทำอย่างไรที่เพอร์ฟอร์แมนซ์นั้นเนี่ยที่มันดีมันจะยั่งยืนนะครับหรือว่าเรียกว่าซัสเทนมันจะยั่งยืนเขาว่ายั่งยืนอะไรคืออะไรไม่มีคุณแล้วกระบวนการมันอยู่ได้มันดีอย่างต่อเนื่องนะครับบางคนเนี่ยพอโปรเจกต์แมเนเจอร์ไม่อยู่กระบวนการกลับมาย่ำแย่เลยนั่นแสดงว่ามันยั่งยืนไหมล่ะอย่างเงี้ยเรียกว่ายั่งยืนไหมล่ะนะพอคุณไม่อยู่แล้วกระบวนการมันล้มเหลวมันเละเทะมันเรียกว่ายั่งยืนไหมไม่เรียกว่ายั่งยืนแต่บางคนบอกว่าแหมพี่ผมเนี่ยสุดยอดไงถ้าไม่มีผมเนี่ยบริษัทเขาอยู่ไม่ได้หรอกเห็นไหมผมไม่มาวันเดียวปัญหาของกระบวนการมันกลับมาย่ำแย่เหมือนเดิมเลยนะครับโอ้ยแบบนี้เขาไม่เรียกว่าคุณเนี่ยเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะแบบนี้เขาเรียกว่าคุณเนี่ยเป็นประเภทที่เรียกว่าไอ้พวกกั๊กนะไอ้พวกกั๊กก็คือว่าหมกเม็กว่าสิ่งที่ต้องทำมีอะไรบ้างคุณต้องถ่ายทอดให้คนอื่นสิครับในคอนโทรลเฟสเขาก็เลยบังคับให้คุณเนี่ยเขียนออกมาเป็นคู่มือนะครับว่าหลังจากที่คุณไม่อยู่แล้วเนี่ยใครจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างหากเกิดปัญหาแบบนี้นะครับคนทำงานจะต้องมีแอคชั่นอะไรบ้างเพื่อให้กระบวนการกลับมาดีดังเดิมเห็นภาพไหมคุณต้องสกัดนะครับองค์ความรู้ตรงนี้ออกมาด้วยนะไม่เรียกว่าอมภูมินะอมต่อไปอ่ะทำโปรเจกต์ที่1โปรเจกต์ที่2โปรเจกต์ที่3ผ่านไป10โปรเจกต์อมอยู่คนเดียวอมจนกระทั่งเต็มปากนะแล้วเป็นยังไงทีนี้ทำ10โปรเจกต์แล้วไม่แบ่งปันให้ใครรับผิดชอบเลยวันๆเนี่ยวิ่งแก้ปัญหาโอเปอเรชั่นนะวิ่งแก้ปัญหารายวันนะโปรเจกต์แมเนเจอร์แบบเนี้ยเขาไม่เรียกว่าฉลาดนะครับอมไว้อมเพื่อตัวเองจะได้มีความสำคัญไงไม่ปล่อยให้ใครรู้นะพอผ่านไป10โปรเจกต์ไปไงตัวเองต้องวิ่งแก้ปัญหาให้กับคนอื่นเขาตลอดเวลาแล้วมีโอกาสไปทำโปรเจกต์อื่นได้ไหมผ่านไป10โปรเจกต์อะโปรเจกต์ที่11ก็ทำไม่ได้แล้ว
นะเอาเวลาที่ไหนล่ะใช่ไหมเขาก็เลยต้องให้คุณเนี่ยทำเป็นคู่มือแล้วก็อบรมพนักงานฝึกสอนพนักงานว่าเฮ้ยหลังจากที่พี่ไม่อยู่แล้วเนี่ยนะคุณจะต้องทำ1 2 3นะแล้วคุณต้องทำ4 5 6นะครับสั่งเสียเขาซะเข้าใจไหมสั่งเสียเหมือนคุณจะไปตายอ่ะโอเคไหมครับเหมือนจะไม่มีคุณอยู่แล้วเนี่ยโอเคไหมคุณจะต้องนึกให้ออกว่าถ้าไม่มีวันนี้ไม่มีคุณอยู่แล้วคนข้างหลังเขาต้องทำอะไรบ้างนะเขาเรียกว่าเตรียมตัวตายเข้าใจไหมเขียนพินัยกรรมไว้ซะกระบวนการมันจะได้ยั่งยืนไงไอ้ที่มันไม่ยั่งยืนทุกวันเนี่ยเป็นเพราะว่าอมภูมินี่แหละเฮ้ยผมเกษียณไม่ได้นะเพราะว่าถ้าผมเกษียณแล้วเนี่ยกระบวนการย่ำแย่แน่นอนบริษัทต้องจ้างผมต่อไปจนกว่าผมจะตายนู่นแหละเอาแล้วถ้าคุณตายบริษัทอยู่ยังไงทีเนี้ยถูกไหมครับไอ้พวกอมภูมิเนี่ยต้องเอาภูมิมันออกมาให้หมดแค่ออกมาจากปากให้ได้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการทำ Lean Six Sigma เนี่ยมาถึง Control Phase แล้วเป็นเฟสสุดท้ายที่ไม่ค่อยมีใครทำกันนะคือพอปิดโปรเจกต์ฉลองกินหมูกระทะนะเป็นไงไปเลี้ยงฉลองแฮปปี้ดีละผ่านไป1เดือนปัญหากลับมาเหมือนเดิม เป็นไงไม่ทำ Control Phase ไงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะอย่ามัวแต่ไปฉลองความสำเร็จอย่าลืมความยั่งยืนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะโปรเจกต์แมเนเจอร์แล้วก็เจ้าของโปรเจกต์เนี่ยเขาเรียกว่าอย่าไปฉลองกันจนเกินเลยนะครับอย่าลืมเรื่องความยั่งยืนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็ตอบคำถามน้องนะว่าถ้าต้องการพัฒนากระบวนการมันจะมีลำดับขั้นตอนทำอย่างไรบ้างเห็นไหมเห็นภาพไหมครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยไปหาหนังสืออ่านเองเพิ่มเติมบ้างนะผมพูดภาพรวมให้ฟังแล้วส่วนเทคนิคสแตทต่างๆนะหนังสือหนังหาเขาเขียนไว้ดิบดีนะไปซื้ออ่านกันซะนะอย่ามามัวแต่มาดูของฟรีอย่างเดียวเสียตังค์กันบ้างเงินเอาไปซื้อกาแฟแก้วละ100กว่าบาทยังมีเงินเลยไปหาหนังสือกันอ่านบ้างนะครับอย่ามางกเรื่องพวกนี้เกลียดมากเลยพวกงกเงินซื้อหนังสือเนี่ยเกลียดมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีตังค์ซื้อกาแฟแก้ว100กว่าบาทนะหนังสือเล่มละ100 200อ่ะรู้จักซื้อมาอ่านกันบ้างเล่มนึงอ่ะอ่านได้เป็นอาทิตย์กาแฟแก้วเดียวครึ่งชั่วโมงก็หมดแล้วนะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ Stop Recording